สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาทําการถอนต้นผักกูดเพื่อจัดส่งให้เพื่อนๆนะคะที่ติดต่อกันเข้ามาซื้อผักกูดของอ้อก็พอดีเนี่ยค่ะเพื่อนๆมะพร้าวน้ำหอมอยู่ที่สวนมีด้วยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะได้พันทักได้นะเนี่ยมะพร้าวน้ำหอมค่ะเพื่อนๆก็ตรงนี้คือต้นมังคุดค่ะเพื่อนๆแซมสวนมาปกติแล้วที่สวนอ้อจะทำเป็นสวนเตยนะคะเป็นเตยซึ่งสามารถที่จะตัดเตยขายได้ทุกวันแล้วก็ในสวนเตยก็จะมีผักกูดแซมอยู่ด้วยค่ะเพื่อนๆจริงๆอ่ะมีเยอะนะเพราะว่าที่มันบริเวณค่อนข้างกว้างแต่มันจะรกหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นสวนปะฉะดะแห่งชาติค่ะคือเพื่อนๆคือมีอะไรก็เกิดมันไม่ค่อยจะถอนทิ้งอ่ะเพื่อนๆปกตินะคะปล่อยให้มันเกิดไปตามธรรมชาติเนี่ยค่ะก็จะถอนออกมาเป็นต้นในลักษณะนี้นะคะก็เดี๋ยวไปตัดแต่งกิ่งแล้วก็จัดส่งให้เพื่อนๆคนไหนที่สั่งกันเข้ามานะคะรอรับนะคะสวัสดีค่ะ